โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมได้คุ้งนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการเด็กของ Dragon World สายมังกรสุริยัน World 2นั่นเองนะครับผมก็เป็นเวอร์ชั่นที่2นะของมังกรสุริยันนั่นเองโอเคงั้นเพื่อไม่เป็นการใช้ AI ก็ไปเริ่มกันเลยนะโอ้แล้วลืมบอกอันนี้เป็นแค่แนวทางการเด็กนะผมก็จะจัดตามก็ได้หรือไม่จัดตามก็ได้นะครับผมไม่ได้บังคับนะโอเคงั้นใบแรกแฟลกการ์ดนะครับยังเป็นแฟลกอันนี้อยู่เหมือนเดิมนะเป็นแฟลกคำพูดของกระดูกกาโอนะฮะโอเคอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซหนึ่งอันนี้เป็นใบใหม่นะมังกรจิตามินแบล็กดอทนะครับผมก็ใส่ไป3ใบนะเป็นมอนสเตอร์ที่ใช้มูฟนั่นเองนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยแฟร์แฟรงค์ดราก้อนนะครับผมใส่ไปอีก3ใบอันต่อไปก็เป็นไบรท์แฮมเมอร์ดราก้อนนะครับผมใส่ไปอีก3ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยเมทราเบรดดราก้อนนะผมก็จะใส่ไปอีก3ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยไฟคอร์ดราก้อนนะครับผมก็ใส่อีก3ใบนะเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองอันต่อไปก็อันนี้น่าจะไม่ใส่ไม่ได้นะมังกรสุริยันบาวดราก้อนนะผมก็ใส่อีก4ใบอันต่อไปก็เป็นไอเทมนะครับผมก็จะเป็นมัดสุริยันบาวการ์ดนะผมก็ใส่อีก2ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นยังเป็นไอเทมอยู่นะมัดสุริยันบาวนักเกิลนะผมก็ใส่อีก2ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลย Dragon Shield โล่แห่งมังกรฟ้านะเวทมนต์ใส่ไปอีก4ใบนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยแขนกำยำแห่งมังกรสุริยันนะครับใส่ไป3ใบนะฮะอันต่อไปเป็น Dragon Shield โล่แห่งมังกรสุริยันนะครับผมใส่ไปอีก4ใบอันต่อไปก็นี่ก็เป็นอันตำนานนะ Dragon Shield โล่แห่งมังกรเขียวนะใส่ไปอีก4ใบนะอันต่อไปก็นี่เลย Dragonic Arid นะครับผมก็ใส่ไปอีก2ใบนะไว้ทำลายการ์ดในสนามเพื่อนสักใบนะมันมีความสามารถเคาน์เตอร์นะมันสามารถหยุดการ์ดบางใบได้นะครับผมโอเคอันต่อไปจะเป็นพรจากดวงอาทิตย์นะผมใส่ไปอีก3ใบอันต่อไปจะเป็นดราโกนิกกริมมัวนะผมก็ใส่ไป2ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยเบลซัพพอร์ตนะผมใส่ไป2ใบอันต่อไปก็เป็นอิมแพคมอนสเตอร์นะก็จะเป็นนี่เลยบาวดราก้อนบาวเวิร์สเมเชอร์นะครับผมใส่ไป2ใบแล้วก็ยังมีอีกครับเป็นของใหม่นะอันนี้เลยบาวดราก้อนเกรซฟูลบาวดาเรียดนะครับผมบาวดาเรียดก็จะใส่อีก2ใบนะถามว่าทําไมเอาทําไมถึงใส่อันนี้มาด้วยนะเอาอันนี้มันทำดาเมจได้เยอะนะไว้สําหรับเวลาเพื่อนไม่มีช่องกลางนั่นเองนะครับผมก็จัดเลยนะอันนี้ไว้สำหรับเวลาเพื่อนไม่มีช่องกลางและพลังชีวิตเหลือ4หน่วยนะฮะประมาณนั้นแต่ถ้าอันนี้ไว้สําหรับทําลายการ์ดในสนามเพื่อนอย่างเช่นเราไปเจอกับพวกที่ว่าคอลการ์ดในสนามเยอะนะก็สามารถทําลายเกมเพื่อนได้นะคอลวันนี้เสร็จปุ๊บเทิร์นหน้านะก็เอาวันนี้อัดใส่เลยครับตายแน่นอนครับผมนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับเด็กนี้นะก็แล้วจะบอกไว้ก่อนว่าDarkness Dragon World นะสําหรับของ Abigail นะImpact Monster ใบใหม่ผมจะไม่ขอจัดนะเพราะว่าถึงจัดไปก็มันก็ยังไงอ่ะมันก็แค่เปลี่ยนแค่2ใบนะที่ผมจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเหมือนอันนี้เลยนะเปลี่ยนแค่ใช้ตัวนี้เปลี่ยนจากAbigail Vanishing Death Home มาเป็น Unlimited Death Rain นะครับผมเปลี่ยนไปแค่2ใบนะ2ใบนั้นแค่สลับกันนะโอเคก็ใส่เพิ่มไปแค่2ใบแค่นั้นซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นผมจะไม่ใส่เพิ่มนะเพราะว่าความสามารถมันไม่ได้เยอะอะไรมากนะซึ่งเราใช้ Impact Monster ก็ตอนจะปิดเกมอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ใส่นั่นเองนะก็เลยใช้อันเดิมที่ทำได้6ดาเมจในเทิร์นเดียวนะมันจะโหดกว่านะโอเคสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็ใครมีเด็กไหนที่อยากให้ผมจะได้ดูนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะแล้วจะบอกไว้ก่อนว่าเป็นบัดดี้ไฟท์นะขอบัดดี้ไฟท์นะโอเคนะโอเคนะสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมจะพูดซ้ำทำไมวะไปแล้วครับบายบายครับผมเย้